ครับสวัสดีครับดิชาครับค่ะทองคำวันนี้ดูนิ่งๆ นะคะแปลว่าเขาค่อนข้างจดจ่อกับข่าว ECB คืนนี้ที่คาดหวังในเชิงบวกพอสมควรไหมคะครับจริงๆนักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาประเด็นดังกล่าวนะครับดิชาเพราะว่าในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยณปัจจุบันตลาดคาดการณ์อยู่แล้วครับว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากติดลบ 0.4% สำหรับอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนนะครับก็อาจจะเป็นติดลบ 0.5% ครับแล้วก็อาจจะมีการออกในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของ QE เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแต่ก็บอกว่าการที่ ECB มีลักษณะของการดำเนินนโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายเนี่ยกลับไปกดดันให้ยูโรอ่อนค่าลงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยยูโรอ่อนค่าลงมาประมาณ 3% ครับก็เลยเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันให้ทองคำอ่อนตัวลงแต่เนื่องจากตลาดรับหรือซึมซับข่าวในเชิงลบไประดับหนึ่งนะครับก็เลยรอดูว่าจริงๆแล้วผลการประชุมจะมีทิศทางของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปในทิศทางใดคืนนี้ครับเวลาประมาณ 18:45 เราจะรู้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยค่ำคืนของธนาคารกลางยุโรปแล้วประมาณ 1:30 ครับประธานธนาคารกลาง ECB นายมาริโอดากี้ก็จะมีการออกมาแถลงการแล้วก็อาจจะเห็นว่าสุดท้ายแล้ว ECB เนี่ยจะมีการประกาศมาตรการ QE หรือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนครับค่ะคุณวรุษคาดหวังว่าในครั้งนี้ ECB จะใส่ยาแรงมากไหมคะคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะใช้ยาแรงไม่มากนะครับในส่วนของการลดดอกเบี้ยลงเนี่ยก็คิดว่าอาจจะลดดอกเบี้ยลงประมาณ10เบสิสพอยต์เท่านั้นหรือว่าจากลบ 0.4 ไปเป็นลบ 0.5% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวงเงิน QE เนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามครับตลาดทองคำเนี่ยยังคงจับตานะครับว่าจริงๆแล้ว ECB เนี่ยจะมีการประกาศในรูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่การปูทางเหมือนกับการประชุมในเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถ้าไม่ได้มีการประกาศเหมือนที่ตลาดคาดการไว้นะครับก็อาจจะทำให้ยูโรเกิดการรีบาวด์หรือการดิบตัวกลับได้เหมือนกันครับซึ่งถ้า ECB ไม่ประกาศนโยบายการเงินอะไรเลยเนี่ยเรามองว่าสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นอาจจะปรับฐานลงแล้วก็ยูโรอาจจะกลับไปดีดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกลับมาหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ทองคำที่เคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกับยูโรให้มีโอกาสขยับหรือดีดตัวขึ้นได้เหมือนกันครับค่ะช่วงนี้เงินปอนด์ที่มันแข็งค่าขึ้นมาโดดเด่นนี่มันเป็นเพราะอะไรคะคุณแจมคะครับตัวเงินปอนด์เนี่ยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์การเบรกซิตหรือการถอนตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีสัญญาณคลี่คลายลงนะครับทั้งนี้เนี่ยสภาของอังกฤษมีเสียงค่อนข้างมากแล้วก็ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเริ่มรวบรวมคะแนนเสียงจากทางฝั่งรัฐบาลได้มากขึ้นนะครับจนไปสามารถคานอำนาจกับตัวนายกรัฐมนตรีบริจอนสันได้ตัวบริจอนสันเนี่ยเขามีนโยบายจะนำพาอังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปภายในสิ้นเดือนตุลาคมถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขที่ตกลงกับสหภาพยุโรปก็ตามนะครับแต่ว่าพอสภามามีอำนาจมากกว่าตัวบริจอนสันเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดการเบรกซิตแบบโนดีลหรือว่าแบบไร้เงื่อนไขเนี่ยก็ลดลงก็เลยทำให้ทิศทางของสกุลเงินปอนด์เนี่ยแข็งค่ามากขึ้นการแข็งค่าของเงินปอนด์ที่แข็งค่ามากขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้ามาพยุงยูโรและก็มาหนุนให้ราคาทองคำเริ่มทรงตัวหรือตั้งฐานได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้คุณวรุษให้กรอบทองคำไว้รับต้านที่เท่าไหร่สำหรับโกลด์สปอตคะแล้วก็ทองไทยด้วยค่ะครับในส่วนของแนวรับนะครับเราให้แนวรับบริเวณ 1,479 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัลออนในส่วนของโกลด์สปอตครับแล้วก็ในส่วนของทองไทยเนี่ยให้ไว้บริเวณ 21,400 บาทต่อบาททองคำครับซึ่งในส่วนของแนวรับดังกล่าวถือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะครับที่ถ้าราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดในส่วนของแนวรับดังกล่าวเนี่ยเรายังแนะนำว่าแนวโน้มหรือทิศทางของทองคำในระยะกลางยังถือว่าเป็นบวกแล้วก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในส่วนของการสะสมทองคำเพิ่มสำหรับนักลงทุนระยะกลางขณะที่หากราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นอาจจับตาในส่วนของแนวต้านย่อยครับบริเวณ 1,502 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัลออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยประมาณ 21,650 บาทต่อบาททองคำ
แต่ว่าถ้าเกิดผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เนี่ยเรามองว่าโอกาสของทองคำจะขยับขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,115 หรือที่เป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 21,900 บาทต่อบาททองคำครับค่ะขอบพระคุณคุณวรุษนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณแชมป์จาก